อันนี้ทำซ้ำที่เคารพเมื่อว่าถึงนักเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวส่วนใหญ่หลายที่สุดหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงลำเนาซิงโตกองหน้าตำนานทีมชาติลาวคำแพงรวมถึงไกสอนและก็ทางด้านกัลยาณ์ศรีสมบัตินะซึ่งว่าที่เก่ามานั้นบ่แม่นนักเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวส่วนใหญ่หลายที่สุดนะแต่ว่าคนที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดก็เป็นคนนี้ที่ว่ายังดินอยู่กับวงการวาเตะคือเก่าเนาะแต่ก็ยังท็อปฟอร์มถือว่าเพิ่นมีการรักษาสภาพร่างกายได้ดีแล้วก็มีการเอาใจใส่ในการลงแข่งขันแต่ว่าปัจจุบันเพิ่นยังดิ้นให้กับทีมชาติลาวส่วนใหญ่กันอยู่แล้วก็ยังดิ้นให้กับสโมสรกันอยู่เนาะซึ่งว่าคนคนนั้นมื้อนี้เราจะไปเบิ่งไปไขข้อข้องใจแล้วก็ไปเบิ่งว่านักเตะคนนี้เป็นผู้ใดเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยแน่นอนนักเตะคนนี้ก็เป็นทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำซึ่งว่าได้สัญญาบาร์เมสซี่ลาวเนาะซึ่งก็สมกับสัญญาของเพิ่นมีการรักษาสุขภาพร่างกายได้ดีถึงว่าปัจจุบันจะอายุ30ปีกว่ากันแล้วนะซึ่งว่าสุขอภรณ์ก็กลายเป็นนักเตะลาวที่ว่าติดทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดแต่ก็ยังลิ้นอยู่กับสโมสรในปัจจุบันนะซึ่งล่าสุดเพิ่งลงสนามนะพาทีมชาติลาวเสมอกับเมียนมาไป 2-2 ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันบาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือว่ารายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2002ในท้ายปี2002ที่ผ่านมานะถึงว่าจากนัดดังกล่าวเหตุใดทางด้านสุขภรณ์ลงสนามให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็คือการหับใส่ทีมชาติลาวสุดใหญ่ไป55นัดในการยิงไป15ประตูเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดเซงเกอร์ลงดินหลายก็ทั้งนั้นลำเนาซิงโตนะที่ว่าลงสนามให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่เพียง20นัดเท่านั้นแล้วก็ยิงไป6ประตูถึงว่าสุขอภรณ์เป็นนักเตะลาวที่ว่าลงสนามดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่